ครีมของเนสเล่ส่วนอันนี้เป็นไอศครีมของ ETE ETE นะคะของแมนเป็นรูปอะไรต้นคริสต์มาสนะคะหนูเป็นรูปคล้ายๆใบไม้เนาะใช่เป็นรสบลูเบอร์รี่อุ้ยคล้ายๆกันเลยนะอันนี้ก็ต้องใช้ใบไม้เหมือนกันแต่อันนี้ลุ้นมากว่ามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนกันกับซองหรือเปล่าของประเทศไทยทั้งคู่เลยโอ้จริงเหรอใช่อันนี้น่าจะมาตั้งแต่คริสต์มาสนะแต่เราเพิ่งไปเจอมาหรือเปล่าการละเมิดเก็บดูข้างในว่าข้างในมันจะเป็นอย่างไรอยากแกงเนื้อสวยมากสวยมากเฮ้ยกลิ่นหอมนะหอมบลูเบอร์รี่แบบหอมเปรี้ยวๆหวานๆเลยอุ้ยสวยลูกสวยว่าจะดึงยากจังเลยอ่ะเป็นไรครับน้ำหน้าตามตาเปรี้ยวโอ้มันเปรี้ยวๆแต่เฮ้ยคือมันเหมือนรสบลูเบอร์รี่มากอะเป็นบลูเบอร์รี่เลยอะนั่นเดี๋ยวบลูเบอร์รี่ขอเอ็มเอเป็นอย่างนี้อันนี้คือหนูอยากกินนะรูปทรงสวยกลิ่นหอมกลิ่นคล้ายๆช็อกโกแลตไวช็อกโกแลตเหรอยังไงเงี้ยหอมไม่อยากกินเลยอ่ะมันสวยมากเอามาคู่กันสิยืนมายืนมายืนมาอันหนึ่งเป็นต้นไม้อีกหนึ่งเป็นอันหนึ่งเป็นใบไม้เนาะอันนี้ไม่ค่อยมีดูเปรี้ยวมากมันไม่เย็นมากค่ะไอติมไม่เย็นไม่ใช่ไม่ค่อยเย็นมากอันเนี้ยมันจะมีเนื้ออยู่เป็นเนื้อข้างในไอติมเนาะข้างในเป็นไอติมอ๋อข้างนอกมันเคลือบไว้ข้างนอกนี่หวานมันก็เลยไม่ค่อยเย็นเป็นรสชาติเป็นไงมันกรุบกรุบเนี่ยข้างในเหมือนนมอะหวานข้างในเหมือนนมนะสำหรับใครชอบเปรี้ยวชอบบลูเบอร์รี่เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนี้แนะนำเลยอะแบบมันกินเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแบบคล้ายๆมะนาวข้างนอกก็จะหวานแต่อันเนี้ยข้างในเขานุ่มข้างข้างน้องนี้เป็นแหละเป็นไวช็อกโกแลตมั้งนะใช่ป่ะแล้วก็โรยเกล็ดขยับมันหน่อยเพื่อหนูยังไม่ได้กัดอันนี้เลยดูบางเหมือนมากกลิ่นหอมทางเหมือนนักไวช็อกเหมือนไหมเหมือนอยู่แต่อันนี้สีอ่อนชมพูอันนี้จะม่วงไม่อ่ะแดงเลือดหมูอ่ะมันเหมือนรอบอร่อยมันไม่เก็บของอะไรไม่รู้ว่าแต่มันหวานหวานอ่ะอันนี้เต็ม10แหละใช่ให้เต็ม10เลยอันนี้ชอบมากมันหวานอันนี้ข้างใน9นุ่มอันนี้9ผิดไปอย่างนึงก็คือเปรี้ยวเกินของหนูให้8เปรี้ยวแบบเปรี้ยวจี๊ดเลยอะอันนี้นี่ซื้อมาจากเซเว่นกดตัวกระดิ่งด้วยจริงๆสำหรับวันนี้